สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่12ตุลาคม2565นะครับผมอยู่หน้าบิ๊กซีนะครับบ้านดินดำนะครับเช้านี้ครับผมก็เดินทางไปทำงานปกติครับเมื่อวานต้องกลับทางอำเภอกำมะละสายครับเพื่อมากลับมาจากกาฬสินธุ์นะครับเพื่อมามหาสารคามเช้านี้ผมก็เลยลองขับรถมาอีกฝั่งนึงครับแต่มาออกมาแต่เช้าหน่อยนึงมาอยู่ตรงนี้ครับหน้าบ้านดินดำนะครับฝั่งอีกครั้งนึงนะครับหน้าบ้านดินดำตรง 7-11 นะครับก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการมาใช้ถนนอีกฝั่งนึงครับฝั่งทางบิ๊กซีนะครับโดยจะแบ่งเลนซ้ายมือนะครับที่ติดกับเกาะกลางถนนนะครับผมให้กับรถที่เป็นขาออกนะฮะใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆขับครับเพราะว่าดูแล้วน้ำกระเพื่อมสูงมากนะครับส่วนขาเข้านะครับก็จะใช้เลนกลางนะครับแต่ฝั่งทางเซเว่นครับโอ้โหสุดๆครับผมไปบ่ได้แล้วครับผมนะครับโอเคครับค่อยใจเย็นๆนะครับผมแบ่งกันใช้ครับฝั่งถนนก็น้ำเรียบร้อยเลยครับสูงมากครับเขาก็เลยห้ามนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็เอ้าลูกพี่ไหมตำรวจไหมผมไม่มีเรียนไปแล้วครับพี่โอเคโอ้นี่อุบัติเหตุครับถ้าใครจะเดินทางก็ออกมาแต่เช้านะครับผมก็อยู่เลนทางซ้ายมือนะครับติดกับเกาะกลางถนนนะฝั่งทางนี้น้ำหนุนขึ้นสูงเลยนะครับผมตอนนี้ผมอีกประมาณสัก200เมตรจะขึ้นสะพานใหญ่ข้ามน้ำชีตรงมมส.นะครับฝั่งทางซ้ายมือครับดูเอาครับน้ำจนสูงขึ้นประมาณคือเยอะมากครับผมมันลดน้อยตอนนี้คือหน้าเบทาโกรนะครับน้ำนะครับมีปัญหากันนะครับนี่ครับฝั่งนู้นครับนี่ครับดูครับดูเกาะกลางถนนนะครับผมล้นเกาะกลางถนนออกมาแล้วนะครับจากทางซ้ายก่อนจะขึ้นสะพานนะครับมาทางขวามือครับก็ทุกคนก็เดินทางโดยปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงประมาณสัก 8-9 โมงนี้รถติดแน่ๆครับผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมขึ้นสะพานน้ำชีแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นสถานการณ์เช้าวันที่12ตุลาคม2565ครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ